ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานอลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม The Movie นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันเลยดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมบทภาพยนตร์สยองขวัญเสร็จแล้วนะมันขาดอะไรครับผมอ๋อเสร็จแล้วโอเคถ่ายทำเสร็จแล้วครับผมก็ชูตเลยปุ๊บแล้วก็ต่อไปนะครับผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับผมเราต้องเร่งวิจัยหนังแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่าเรายังไม่มีห้องแลบนะครับผมเอ้ยนี่ห้องแลบอยู่นี่ครับผมโอเคตอนนี้มีคนมาสมัครงานนะฮะเป็นนักวิจัยนะครับผมคนนี้ปึ๊บเองไปวิจัยภาพยนตร์นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องแลบนะครับผมเอาไว้วิจัยแล้วก็อัปเกรดนะครับผมภาพยนตร์ของเรานะฮะอย่างเช่นเรื่องของการถ่ายทําเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของฉากต่างๆนะครับผมมันก็จะปลดล็อกออกมานะฮะในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นการเบสิกฮอลโลว์เป็นการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหนังสยองขวัญ นะครับผมเอาไงดีวะเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคอันนี้ไว้ที่หลังนะฮะตอนนี้เราก็ให้พวกนักวิจัยนะครับผมก็วิจัยกันไปนะครับผมมานี่ไหนดูซิตอนนี้รู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมไม่สร้างรายได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็จะจำหน่ายมันทิ้งนะครับผมแล้วเรื่องนี้ล่ะโอเคเรื่องนี้ด้วยนะครับผมนี่เอ้ยทิ้งไปส่วนหนังไซไฟของเรานะผมที่เราสร้างขึ้นมานะครับผมโอ้ยังคงสร้างรายได้นะครับผมระดับดาวครึ่งโอ้โหสุดยอดครับผมดูดิฮะรายได้ไม่เป็นแสนนะฮะตอนนี้เงินเราขึ้นกระถูนกระถูนเลยฮะโอ้สคริปต์เดี๋ยวผมจะให้คนเขียนสคริปต์หนังนะครับผมให้มีคนมาสมัครงานครับผมตอนนี้ผมต้องการเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะดาราเอ็กซ์ตร้าผมต้องการดาราเอ็กซ์ตร้าเพิ่มอีกสัก2คนครับผมเอ๊ะคนเดียวก็พอแล้วมั้งผมว่านี่ปุ๊บเอ้ยไม่เอาเอาเป็นดาราเอ็กซ์ตร้าที่เป็นผู้ชายบ้างนะครับผมผู้หญิงเบื่อแล้วไปจ้างไปเลยครับผม2คน3คนก็จ้างนะฮะปุ๊บนี่ปุ๊บไหนตอนนี้เรามีดาราเอ็กซ์ตร้านะครับผม2คนนะผมคนนี้เขามีสกิลอะไรเนี่ยโอ้โหคอมเมดี้โรแมนต์นะฮะคอมเมดี้ฮัลโลนะครับผมคนนี้ไล่ออกครับผมไปเป็นคนสวน โอเคเอ็งไปเป็นคนสวนซะตอนนี้เราก็จะมีดาราเอ็กซ่า3คนนะครับผมที่มีคุณภาพนะฮะต่อไปก็เราจะให้นะครับผมคนเขียนบทภาพยนตร์นะครับผมไปเขียนบทหนังต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ความนิยมหนังคอมเมดี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างหนังคอมเมดี้กันดีกว่าครับผมนี่3คนเลยไปครับช่วยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผู้กำกับทำอะไรอยู่เนี่ยผู้กำกับเมาอยู่แล้วครับผมเฮ้ยโอเคภาพยนตร์ของเรามันค้างคาอยู่ปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไปอย่าเพิ่งเมาเดี๋ยวจะให้พักแล้วแป๊บนึงเฮ้ยอย่าเพิ่มเงินเดือนให้เฮ้ยเดี๋ยวถ่ายหนังเรื่องนี้เสร็จอย่าเพิ่มเงินเดือนให้นะครับผมรีบถ่ายให้เสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปพักแล้วก็ตอนนี้นะครับผมบทภาพยนตร์หนังคอมเมดี้นะครับผมก็กำลังเขียนอยู่นะในระหว่างนั้นนะครับผมก็จะทำการเขียนสคริปต์ขึ้นมาเองด้วยนะครับผมเพราะว่าหนังที่เราได้สร้างขึ้นมาคีเอทขึ้นมาเองนะครับผมรู้สึกว่ามันจะทำรายได้ได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นปุ๊บเรามาทำหนังคอมเมดี้ดีกว่าครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องมาเลือกดารานะครับผมว่าคนไหนที่เก่งทางด้านหนังคอมเมดี้นะฮะจอห์นนี่เดฟนะครับผมโอเคเอาจอห์นนี่เดฟมาเป็นตัวนำแสดงนะครับผมแล้วก็ตามด้วยโทนี่จานะฮะคอมเมดี้พอได้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครอีกคอมเมดี้ลีโอนาร์โดนะครับผมเฮ้ยเอาแค่นี้พอโอเคชื่อเรื่องก็สุ่มเอานะครับผมนี่ชื่ออะไรก็ได้ตามใจปุ๊บแล้วก็เซตฉากนะครับผมฉากคอมเมดี้หนังคอมเมดี้ก็ต้องเป็นฉากแบบฉากนะความหยกไม่ใช่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 
อะไรโอเคคือต้องการลูกค้าผมพอตอนนี้เดี๋ยวผมอะไรพิจารณาพิจารณาเรียกพิจารณาใช่ไหมเรียกพิจารณาผมว่าติดสูงผมยังไม่สูงไหมร้านกูผมสูงไหมติดสูงไหมติดสูงไหมนี่ผมใช้เงินหาสายงานมาดีอะไรเนี่ยนี่ร้านเนี่ยโอเคต่อไป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 มีอะไรดีนะตรงนี้นะมาดูงานตู้มาผมต้นเวลานะมีอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยนายวะเฮ้ยต้นไม้เอาตัดเดี๋ยวโอเคไม่ต้องไม่ต้องตัด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 นะก็เอาไปงานนอกบ้านนะไม่เป็นไรโอเคแล้วเดี๋ยวมาที่นี่นะเป็นของเขาไปแล้วทำเรื่องที่นี่ที่แค่นั้นก็เราไปเดี๋ยวเราไปทำงานสร้างสคริปต์กันโอเคตอนนี้เราก็ได้สคริปต์นะครับผมอย่าลืมนะครับผมอันนี้คือการสร้างสคริปต์นะครับผมสร้างเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นะครับผมมันจะมีการตัดต่ออีกอย่างนึงนะครับผมซึ่งเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็ทำการปลดล็อกลงตัดต่อมานะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเอ็กซ์ต้า1คนนะครับผมเราต้องการคนงานนะครับผม3คนอ๋อเฮ้ยนี่ไงคนนี้ไงครบ3ยังโอเคครบ3แล้วนะฮะไปแล้วก็เดี๋ยวผมหาผู้กำกับก่อนครับผมรู้สึกว่าไอ้ผู้กำกับคนนี้นะครับผมมันจะเรื่องเยอะว่ะนี่มันกำลังกินเหล้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปบำบัดไอ้พวกนี้แล้วก็นี่เดวิดลีครับผมกำกับหนังเรื่องนี้เลยเองก็ไปบำบัดสุราไปโอ้โหรู้สึกว่าชักเยอะช่วงนี้ไปไปก่อนให้หนังฮอลล่มยังกำกับไม่เสร็จดีกว่ากำกับโดยจอห์นโจนคาร์เตอร์เอ้ยหนังมันก็พักสิครับผมตอนนี้หนังมันก็ผมว่าต้องบังคับให้มันไปสร้างให้เสร็จก่อนครับผมแล้วค่อยไปบำบัดสุรานะฮะไปสร้างให้เสร็จก่อนเนี่ยมันจะเสร็จอยู่แล้วในอีกนิดเดียวครับผมทีนี้เองอยากจะพักตรงไหนก็พักเลยฮะรู้สึกว่าบทหนังของเรานะครับผมตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะโอ้รอก่อนรอการถ่ายทำนะครับผมตอนนี้คนยังไม่ว่างกันนะฮะทุกคนต่างทำงานกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหนังเรื่องนี้ดิก็ยังสร้างรายได้นะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะช้าลงนะฮะโอเคสร้างรายได้อยู่ครับผมทั้งสองเรื่องตอนนี้เงินเราได้ทั้ง500,000แล้วนะฮะโอ้เงินล้านนี่อยู่ไม่ไกลครับผมส่งไปถ่ายปั๊บหนังเรื่องนี้เราเขียนบทขึ้นมาเองนะครับผมเรื่องนี้มันยังไม่เสร็จนี่หว่าเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะเสร็จแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมเฮ้ยมึงไปกำกับเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จไอ้ห่าเอ้ยไหนเรื่องไหนเรื่องเนี้ยตามมึงไปถ่ายให้เสร็จเลยทำท่าเหมือนจะเสร็จแต่ก็ไม่เสร็จอย่าหาว่าบังคับเลยนะครับผมแต่ว่ามันต้องทำให้เสร็จอะไม่งั้นมันไม่ได้พักอะเอาเด้ปุ๊บมีใครว่างมั้งเนี่ยลีโอนาร์โดว่างนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาปรับขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานดีกว่าเผื่อมันจะมีกำลังใจในการถ่ายทำนะฮะปุ๊บมี 8,000 นี่ให้เป็น 8,500 เลยลีโอนาร์โด 7,500 จอนนี่เดฟนะครับผม7,500ครับผมให้ทุกคนให้ทุกคนโทนี่จาเพิ่งมานะครับผมให้เป็น 7,000 นี่นะครับผมพุ่งกลับให้เยอะหน่อยนะครับผมไปมันจะได้มีแรงหน่อยนะครับผมไงไอ้นี่มาสมัครงานเหรอเอ้ยเด็กขนเครื่องเราก็เยอะอยู่แล้วนะเด็กขนเครื่องมีกี่คนวะตอนนี้โอ้เยอะอยู่แล้วไม่จ้างแล้วครับผมแค่นี้ก็เยอะแล้วฮะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าผมอยากได้พนักงานทำความสะอาดว่ะพนักงานทำความสะอาดก็เยอะนะฮะแป๊บนึงนะครับผมเอ็กซ์ต้าเหรอเฮ้ยแต่ละเอ็กซ์ต้าเราต้องการเพิ่มอ่ะไปจ้างอีก2คนนะครับผมเป็นดาราเอ็กซ์ตร้าชายนะฮะหนังเรื่องนี้ประสบปัญหามากนะครับผมพุ่มกับไม่งองแงเงินเดือนก็ขึ้นให้แล้วนะฮะอยู่ไหนมึงไปถ่ายเสร็จเถอะกูขอร้องเดี๋ยวค่อยพักเดี๋ยวจะให้พักยาวๆเลยเรื่องนี้เสร็จยังเรื่องนี้รอการถ่ายทำอยู่นะครับผมคนไม่ว่างนะฮะโอเคไม่เป็นไรนี่เห็นไหมเนี่ยเขาทำงานกันเนี่ยนี่ดูการถ่ายทำตรงนี้นะครับผมหนังเรื่องนี้เราเป็นคนกำกับเองนะครับผมโอ้โหบทภาพยนตร์นะครับผมระดับ1ดาวครึ่งอ่ะทำเงินแน่ๆบอกไว้เลยหนังเรื่องไหนที่เราเขียนพล็อตขึ้นมาเองนะปุ๊บ
เอาว่าไงว่าไงขอร้องเหอะให้เสร็จเถอะเพราะว่าหนังเรื่องนี้ขายไม่ดีเพราะว่าพุ่มกับแม่งเมาเดี๋ยวผมจะให้มันพักยาวๆเลยเอาให้เสร็จนะเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จถ่ายทำให้เสร็จนะครับผมตบมือตบมือได้พักแล้วได้พักแล้วโอเคเสร็จไหมเสร็จสิครับเสร็จสิครับมาให้มันเก็บของกันก่อนนะครับผมน่าจะเสร็จเรียบร้อยฮะหนังเสร็จเรียบร้อยจนได้เอ็งอยากพักใช่ไหมไปเลยยาวๆนี่ไปนั่งเล่นที่บาร์ก่อนเดี๋ยวพอมันกินเหล้าเมานะผมแล้วผมจะส่งไปบำบัดนะฮะไหนวะรู้ว่าจะไม่ไปปรับลุกครับผมเออนี่ไม่จะกินข้าวเหรอนี่นี่ขึ้นตรงนี้นี่ไปกินข้าวกันไปปึ๊บหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วนะส่งขายเลยครับผมสคริปต์ระดับ1ดาวนะครับผมการถ่ายทำผมโอ้โหแตกแน่ครับผมพุ่มกับแม่งเมาเฮ้ยได้อยู่เว้ยได้ดาวคอนนะครับผมไม่ครึ่งนะฮะได้อยู่ได้อยู่โอเคขอดูก่อนเนี่ยปุ๊บนี่หนังเราเริ่มเป็นสีแล้วนะครับผมโอเคสังเกตนะครับผมว่าหนังเรามันจะเริ่มเป็นสีแล้วนะปุ๊บเริ่มมีการพัฒนานะครับผมไม่มีการติเตียนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคหนังขายได้อยู่นี่นะครับผมหนังที่เรากำกับเห็นป่ะตอนนี้ก็ยังคงทำเงินอยู่นะครับผมแต่ว่าเริ่มช้าลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเรื่องนี้เสร็จก่อนครับผมจะเป็นสุดยอดแห่งภาพยนตร์บอกไว้เลยไอ้นี่เริ่มอารมณ์ดีแล้วครับผมไหนดูได้ตอนนี้อยู่ไหนพุ่มกับเมาเหล้าอยู่นะครับผมกินเหล้าเสร็จปุ๊บกูให้มึงพักยาวๆเลยมึงไปนั่งบาร์อยากกินก็กินให้แบบสบายใจเฉิบไปกินเหล้าไปเลยตอนนี้เอาโออิว่านะครับผมส่งไปไหนดีวะไปปรับลุกดีกว่าไปปรับลุกลีโอนาร์โดก็ต้องปรับลุกนะครับผมแต่ว่าต้องรอคิวแป๊บหนึ่งนะลีโอนาร์โดในขณะที่ว่าอยู่ผมว่าไปฝึกหนังไซไฟดีกว่าโอเคหนังไซไฟไปฝึกสกิลไซไฟนะครับผมผู้กำกับคนนี้ก็นี่มันจอห์นนี่เดฟนี่หว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องส่งเขาไปปรับลุคนะครับผมรอแป๊บนึงตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นี่ตอนนี้เขามีแฟชั่นใหม่มานะครับผมจอห์นนี่เดฟเขาต้องการปรับลุคนะฮะโอเคไปนี่เงินขึ้นเรื่อยๆนะฮะทำเงินโอ้หนังเรื่องนี้แม่งยังถ่ายก็ไม่เสร็จอีกครับผมใช้เวลาถ่ายทำนานมากเนี่ยดูดิปุ๊บไปไหนก็หมดวะเฮ้ยนี่มาละย้ายฉากมาตรงนี้ครับผมโหงานหนักครับผมเอ้ยจนที่เด็บเกิดอะไรขึ้นโอ้จะเย็นสิเว้ยฮะอีกนิดเดียวเอาเมาไอ้ที่โทนี่จ๋าเนี่ยไม่ใช่โทนี่เด็บโอเคถ่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวจะให้พักกันทุกคนนะครับผมตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ร้านเหล้านะครับผมเมาเหล้าเสร็จปุ๊บป่ะเอ็งไปบำบัดมายาวๆเลยติดเหล้าหนักช่วงนี้โออีเป็นไงบ้างช่วงนี้ต้องการอะไรเนี่ยไม่มีงานทำนะครับผมแล้วก็ต้องการพักต้องการเงินเดือนขึ้นนะฮะเมื่อกี้เราก็ขึ้นให้แล้วนี่หว่าตามใจเขาหน่อยตอนนี้เราก็พอจะมีรายได้อยู่บ้างนะฮะนี่ก็ผัดนิดนี่ก็ 7,500 แล้วนะขึ้นให้หลายคนดีกว่าผมว่าหรือถ้าเราขึ้นให้มันถี่ๆนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันต้องการที่จะให้เราขึ้นตลอดนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันเรียกร้องนะฮะประมาณนี้แล้วกัน
งานก็ไม่มีทำมันขอขึ้นเงินเดือนในหายเอ้ย จนที่เดฟกูจะไหวไหมเนี่ยแดงแล้วถ่ายทำเสร็จยังหนังเรื่องนี้รู้จะพักก่อนพักกองก่อนดีไหมเออแล้วให้ทุกคนไปพักผ่อนเฮ้ยยังไงก็ต้องถ่ายให้เสร็จนะเว้ยอดทนอีกนิดนึงเพื่อนเฮ้ยเอาไงดีวะเราจะขึ้นเงินเดือนให้จอนนี่เดฟดีไหมตอนนี้จอนโจนก็ทำการบำบัดสุรายอยู่นะครับผมยังไง มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยจอนนี่เดฟแย่แล้วตอนนี้อันนี้บทประพันธ์นะครับผมตอนนี้เราจะไม่มีการถ่ายทำนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคนแบบไม่ค่อยว่างกันนะช่วงนี้อันนี้เป็นหนังแนวอะไรคอมเมดี้นะครับผมเฮ้ยคนนี้ก็พอได้นะครับผมคอมเมดี้เอ้ยอันนี้ว่างอยู่ป่ะถ่ายได้ถ่ายได้ROE กำลังอยากจะทำงานช่วงนี้ครับผมโอเคให้เขาทำงานไปแล้วก็ผู้กำกับมากำลังติดบำบับสุรายนะครับผมมาพอละมากำกับหนังเออไปครับผมรอขาดอะไรตอนนี้ขาดคนงานอีกหนึ่งคนนะฮะปุ๊บไหนดูสิเด็กขุดกล้องอีกหนึ่งคนโอ้โหเฮ้ยมันเริ่มไม่พอว่ะต้องจ้างเพิ่มเหรอต้องจ้างเพิ่มอีกหนึ่งคนเหรออันนี้นี่เด็กขุดกล้องผู้ชายผมไม่ต้องการโอเคเออรอก่อนละกันรอก่อนตาบโอเคคนงานว่างแล้วครับคนหนึ่งมาว่างแล้วก็มาทางนี้กำลังต้องการคนงานนะฮะ3คนหนังเป็นไงบ้างตอนนี้เอาเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วก็ส่งไปถ่ายทำสิครับผมรออะไรแล้วหนังเรื่องนี้อ่ะปุ๊บเรื่องนี้ก็เสร็จแล้วครับผมส่งฉายเลยโอ้โหเกือบ2ดาวอ่ะป๊าดเป็นไงล่ะครับผมหนังที่เราแบบเขียนขึ้นมาเองนะครับผมแบบไม่เคยทำให้ผิดหวังอ่ะโอเคขอชมก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวก่อนมันมีไอตัวประกอบคนหนึ่งมันเข้ามายังไงวะที่เป็นผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยผมลืมลบออกจิ๊บหายไม่เป็นไรคนแสดงเยอะๆครับผมรายได้จะได้ดีๆนะว่ากันไปโอ้โหทำเงินกันแบบสุดๆครับผมภาพยนตร์เราช่วงนี้เรื่องนี้ขายไม่ออกแล้วหนังเรายังขายได้อยู่เลยเปล่าหนังไอพวกที่จ้างเขาเขียนอ่ะขายได้แป๊บเดียวเองนะฮะเนี่ยไม่ทำเงินแล้วอ่ะก็จำหน่ายทิ้งเลยฮะโอเคคือถ้ามีเวลาหน่อยนะผมคิดว่าเราเขียนบทขึ้นมาเองดีกว่ามันจะเวิร์กกว่าเยอะครับผมโอเคจอนนี่เดฟเดี๋ยวก่อนนะมันต้องการอะไรนะเมื่อกี้นี้ปรับลุกเหรอมาไปปรับลุกด่วนเลยจอนนี่เดฟมาสร้างอิมเมจให้กับตัวเองนะครับผมไปตรงนี้ไปแล้วนี่ใครเนี่ยพรุ่งนี้ก็ให้มันพักผ่อนไปนะฮะอันนี้ก็ต้องการอิมเมจนะครับผมโอเคโทนี่จาเหนื่อยมากช่วงนี้โทนี่จาปุ๊บไปนั่งแดกเหล้าไปไปครับผมปุ๊บฮิรู้สึกว่าลงถ่ายเราขึ้นเป็นระดับ2ดาวแล้วนะครับผมโอเคก็ระหกระเหินนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็พออยู่ได้เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะผู้กำกับอย่าบอกว่าผู้กำกับไม่งี่เง่าอีกแล้วจนที่เดฟเกิดอะไรขึ้นกับมึงเดี๋ยวก่อนนะขึ้นแล้วโอเครู้สึกว่าอิมเมจจะขึ้นแล้วนะฮะนี่เห็นไหมมันไปปรับลุคให้กับตัวเองไงแต่ว่ามันโกนหนวดทิ้งนะครับผมก็ตามด้วยคนนี้โอเคพุ่งกลับไหนวะเองก็ต้องไปปรับอิมเมจนะนักข่าวมายังนักข่าวมายังนักข่าวไม่มานะครับผมถ้านักข่าวมาจะให้ไปถ่ายรูปโทนี่ไอ้นี่หน่อยโทนี่เดฟหน่อยนะครับผมโอเคนักข่าวยังไม่มา
ตอนนี้ก็ใครอยากจะทำอะไรก็ทำไปนะฮะโทนิจาก็ต้องการอะไรเนี่ยไม่มีงานทำนะครับผมต้องการแสดงหนังนะแต่ว่าช่วงนี้พุ่งกลับไม่ว่างว่ะไอ้นี่ก็กำลังพักผ่อนอยู่โอเคต้องปล่อยเวลาไปก่อนนะครับผมตอนนี้เงินขึ้นเป็น700,000แล้วนะฮะไหนมีปัญหาอะไรเนี่ยอาโออิเธอมีปัญหาอะไรอีกอาโออิมึงเรื่องมากแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคคือดาราแต่ละคนมันจะแบบมันจะค่อนข้างที่จะเอาใจยากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเอาใจมันฮะคนละนิดคนละน้อยนะครับผมใครต้องการอะไรก็ต้องค่อยๆให้เขาไปนะฮะแต่บางทีถ้าเราให้ไปมากมันก็เหลือไงแบบไม่พอคนพวกเนี้ยโพสต์โปรดักชันนี่มันคืออะไรวะเอ๊ะเหมือนกับว่าผมเคยสร้างมาแล้วนี่หว่าไอ้โพสต์โปรดักชันเนี่ยปุ๊บน่าจะเป็นสถานที่โปรโมทภาพยนตร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจปุ๊บนี่วางตรงนี้ดีกว่ามุมเลยวางได้ไหมวางได้นะครับผมมีแรงไหมคือที่จริงไม่จำเป็นผมไม่ค่อยอยากจะใช้เงินเลยนะช่วงนี้นี่อะไรเนี่ยนี่เป็นสคริปต์ออฟฟิศแบบแอดวานซ์มากขึ้นนะครับผมเราสามารถที่จะเขียนบทเขาเรียกว่าจ้างคนเขียนบทนะครับผมที่แบบมีฝีมือมากขึ้นนะนี่ต้องใช้ที่นี่นะครับผมอันนี้แบบเป็นเบสิกไงเป็นสคริปต์ออฟฟิศแบบเบสิกนะครับผมอันนี้แบบแอดวานซ์มากขึ้นนะครับผมคนเขียนบทมันก็จะเขียนหนังได้แบบดีขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับผมมีแรงไหมปุ๊บปุ๊บมีตู้คอนเทนเนอร์ชวับชวับก็ไม่มีอะไรแล้วนะที่ปลดล็อกมาใหม่ในส่วนของฉากก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นฉากของห้องนะครับผมห้องพักอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอีกแบบนึงโอ้ฉากปลดล็อกออกมาเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สร้างนะครับผมอันนี้ต้อง 7,000 โอเคใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะครับผมให้คุ้มค่าก่อนให้เงินขึ้นสักประมาณ1ล้านก่อนค่อยซื้อว่าไงอ้าวอีมีปัญหาอะไรครับไอ้ต่างเสร็จยังมีอะไรมีปัญหาอีกแล้วโอ้โหให้เดี๋ยวก่อนต้องการพักอยากจะพักไปแดกเหล้าป่ะไปแดกเหล้าไหนวะอยู่ตรงไหนวะนี่มันต้องการพักครับผมพักให้เต็มที่อย่าพอกินเหล้าเสร็จไม่ก็เมาอีกก็ต้องจับไปบำบัดอีกไอ้พวกนี้โอ้โหโคตรวุ่นวายในชีวิต โอเคต้องการเงินเดือนขึ้นอีกแล้วเหรอทำไมมันขยันขอเงินเดือนขึ้นจังวะมาอยากได้ขึ้นกูก็ให้ขึ้นมาโคตรเอาใจฮะ 7,500 เหรอนี่ขึ้นเป็น 8,000 แล้วนะเฮ้ยปึ๊บรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมจะไม่สร้างรายได้แล้วนะโอเคจำหน่ายทิ้งไปเดี๋ยวรอเรื่องใหม่ครับผมเรื่องใหม่กำลังสร้างอยู่เฮ้ยเรื่องนี้กำลังสร้างรายได้อยู่ครับผมเป็นหนังตลกโอเคโอ้เอาอีกพร้อมยังเนี่ยพร้อมที่จะทำงานยังครับผมคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะไปแสดงหนังได้ละรู้จะให้มันนอนในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนยังไงก็ต้องถ่ายหนังให้จบเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อจะไปดูหนังของตัวเองเหรอหรือว่าไงอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าไปดูอ๋ออาปากค้างเลยครับผมมีคนด่าครับผม โอเคต้องการแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็มานี่แสดงหนังต่อเงินเดือนก็ปรับให้แล้วนะทำงานให้คุ้มค่าหน่อยแล้วจอห์นนี่เดฟอ่ะจอห์นนี่เดฟต้องการเงินเดือนขึ้นก็เพิ่มให้แล้วนะเมื่อกี้นี้ต้องการพักด้วยครับผมไปพักในตู้คอนเทนเนอร์แล้วกันไหนวะอันไหนของจอนี่เดฟวะจอนี่เดฟน่าจะพักตู้นี้นะครับผมโอ้ไปพักก่อนปึ๊บแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ต้องการอะไรครับผมต้องการพักอ่ะไปนั่งกินเหล้าที่บาร์ปะสงบสติอารมณ์นะครับผมนั่งกับโทนิจาไปแล้วผู้กำกับมือทองเราเป็นไงบ้างครับตอนนี้บำบัดสุราอ๋อกำลังทำงานอยู่หรือว่าเราจะหาผู้กำกับอีกคนเฮ้ยนี่นักข่าวมาเฮ้ยไหนคนไหนจอนี่เดฟช่วงนี้เอ็มปรับรู้ก็ยังนี่ให้นักข่าวไปถ่ายภาพจอนี่เดฟนะครับผมอยู่ไหนวะจอนี่เดฟนี่จอนี่เดฟอยู่แถวไหนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจอนี่เดฟกูไปไหนเนี่ยนี่ใครเนี่ย
ันนี้ผู้กำกับครับผมเฮ้ยผมหาจอนี่เด็บผมจอนี่เด็บผมไปไหนวะอ๋ออยู่นี่นะฮะเฮ้ยนักข่าวอยู่ไหนนักข่าวนี่นี่มาถ่ายรูปจอนี่เด็บแล้วอ่านี่ไหนว่าจอนี่เด็บกูเฮ้ยจอนี่เด็บเข้าห้องน้ำเว้ยเฮ้ยไอ้ไม่ให้ถ่ายด้วยครับผมกำลังขี้อยู่ถ่ายได้ยังไม่ให้ถ่ายเว้ยรู้มันต้องไปปรับลุกก่อนถึงจะถ่ายได้โอเคเองไปปรับลุกอีกทีนึงนะจอนี่เด็บไปส่งจอนี่เด็บไปปรับลุกก่อนนะครับผมก่อนที่จะให้นักข่าวถ่ายรูปนะฮะหนังเสร็จแล้วส่งฉายครับผมปุ๊บไปเลยนะครับผมไม่ดูนะฮะช่วงนี้ทำเงินอยู่โอเคเดี๋ยวสร้างอีกเรื่องนึงนะครับผมนี่ตอนนี้เรามีที่เขียนสคริปต์แบบแอดวานซ์มากขึ้นนะครับผมรับรองว่าหนังเราจะดีขึ้นนะฮะหนังที่เราจ้างคนอื่นเขียนนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้หนังแนวไหนมันกำลังมานะฮะไซไฟคอมเมดี้ครับผมเอาคอมเมดี้ก่อนแล้วกันคอมเมดี้คอมเมดี้ปุ๊บคอมเมดี้ก่อนประมาณนี้ครับผมปั๊มหนังนะฮะไหนดูซิว่ามีหนังเรื่องไหนที่ค้างคาอยู่บ้างไม่มีนะฮะไม่มีนะครับผมโอเคเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านแล็บวิจัยดีกว่าตอนนี้เขาวิจัยไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็วิจัยไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เอ็มมาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้บ้างครับผมนี่เบสิกไซไฟนะครับผมโอเคปึ๊บช่วยกันวิจัยช่วยกันวิจัยนี่มาตรงนี้อันนี้ให้วิจัยกัน3คนเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้หนังไซไฟนะครับผมกำลังมาต้องวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหนังไซไฟแบบเยอะๆหน่อยใช่ไหมมีไซไฟแล้วก็คอมเมดี้นะครับผมกำลังมาแรงช่วงนี้ยังไงจนี่เดฟปรับลุคเสร็จยังเนี่ยเดี๋ยวจะให้นักข่าวไปถ่ายรูปเฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยนักข่าวถ่ายรูปดิไม่ยอมถ่ายวะเฮ้ยเป็นเพราะอะไรวะอ่ะถ่ายแล้วนี่ถ่ายรูปเราจะได้ไปเร็วนักข่าวแชะนี่เฮ้ยอาโออิช่วงนี้เขากำลังแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีว่ะไปถ่ายรูปอาโออิบ้างนะฮะรู้สึกว่าคนที่อารมณ์คงที่สุดๆในเกมนี้นะผมมีนะฮะลีโอนาร์โดเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีปัญหาเลยฮะเฮ้ยนี่ถ่ายรูปจะนี่เด็บไอ้ลีโอนาร์โดไม่ค่อยมีปัญหาครับผมเราไปถ่ายเอาอีดีกว่าเอาอีแม่งเรื่องมากเอ้ยนักข่าวมาเอ้ยเดี๋ยวเราให้เอาอีนะครับผมไปปรับรูปก่อนก่อนที่จะถ่ายรูปครับโอเคไปไปปรับรูปก่อนปุ๊บเนี่ยลีโอนาร์โดไม่เคยแบบก่อปัญหาให้เราเลยนะครับผมมันแบบมันก็ไม่ใช่ว่าคนเก่งกาจอะไรนะฮะเฮ้ยแต่ว่าสกิลไซไฟเริ่มเยอะแล้วว่ะเห็นไหมเออจอนนี่เดฟนี่ช่วงหลังๆนี่ก็เริ่มเยอะนะครับผมเอาอีนี่โคตรเยอะเลยเป็นดาราที่เรื่องเยอะมากครับผมโทนี่จาเพิ่งมานะครับผมยังไม่ได้แสดงฤทธิ์เดชอะไรนะฮะแต่ว่าผู้กำกับนี่นะฮะไอจอนโจนคาร์เตอร์เนี่ยโคตรเยอะโคตรเกเรเฮ้ยเราส่งเขาไปปรับลุคบ้างดีกว่าเออเดี๋ยวกันเฮ้ยมันจะไปไหนอ่ะอ๋อนี่มันจะขอขึ้นเงินเดือนอีกแล้วครับผมเอาไงดีวะขึ้นไหมนี่เงินมันก็ 9,000 แล้วนะมันก็เยอะแล้วนะแต่ว่าให้ดีป่าวะหัวเงินเป็นหมื่นเอ้ยไม่ให้กลับไม่ให้เดี๋ยวมันเคยตัวครับเคยตัวว่างๆเองก็ไปศึกษาเรื่องบทละครเรื่องอะไรดีกว่านะรู้สึกว่านี่จะเก่งหนังฮอลโลนะครับผมนี่ไปศึกษาหนังฮอลโลไปจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะครับผมไหนเอาอีกเสร็จยังเนี่ยปรับรูปอ่ะนักข่าวรอถ่ายรูปอยู่เนี่ยเผื่อมันจะอารมณ์ดีขึ้นนะฮะเร็วๆๆนี่ๆได้แล้วเห็นป่ะปรับรูปนักข่าวถ่ายรูปเอาอีกนะเร็วแชะนี่โอเคอารมณ์ดีขึ้นไหมน่าจะดีนะครับผมตอนนี้จอนี่เดฟเราเป็นไงบ้างครับต้องการพักนะฮะโอเคให้เขาพักไปปุ๊บมีใครที่ยังไม่ได้ปรับรูปเปล่าทวีจามาปรับรูปไปไปน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะโอ้เงินเราจะล้านยังเนี่ยเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วบทละครเสร็จแล้วครับผมนี่ระดับ2ดาวเลยนะเห็นไหมเราจะส่งไปตัดต่อดีไหมไม่เป็นไรโอเคส่งไปฉายแล้วครับผมนี่ครับผมทำการถ่ายทำโอเคเอ็กซ์ต้าพร้อมอันนี้เป็นหนังอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเป็นคอมเมดี้ใช่ไหมคอมเมดี้เหรอผู้กำกับคนนี้คอมเมดี้โอเคอยู่ครับผมหนังเรื่องนี้น่าจะดังอยู่จอนนี่เดฟครับผมนำแสดงกับใครดีวะ
เอ้ยนี่ต้องกับทุนิจาทุนิจาเขามีสกิลทางด้านคอมเมดี้นะฮะโอเคนี่ครับผมไหนดูสิการวิจัยหนังสยองขวัญหนังไซไฟไปถึงไหนละกำลังวิจัยอยู่นะครับผมโอเคอ่ะแบ่งมาวิจัยทางด้านนี้คนหนึ่งฮะอันนี้โอเคเอ้ยมีคนมาสมัครงานโอเคนี่ช่วยกับวิจัยอันนี้อ่ะวิจัยครับผมวิจัยไปตรงนี้มีคนสมัครงานไหมไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่มีนะครับผมหน้าลงถ่ายก็ไม่มีเฮ้ยมีอยู่ 2-3 คนว่ะผมต้องการคนทำความสะอาดเพิ่มไม่จ้างเพิ่มมาช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะครับผมตอนนี้เงินเราอยู่ที่ประมาณโอเคครับผมเงินเราขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่าให้ว่างนะครับผมเขียนบทไปเรื่อยๆฮะตอนนี้หนังอะไรมาขอดูก่อนหนังแอคชั่นกำลังมานะครับผมช่วงนี้หนังแอคชั่นกำลังมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนบทหนังแอคชั่นนะครับผมไปครับเฮ้ยผมว่าเมื่อกี้ผมต้องไปทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยคนเขียนบทผมหายไปคนนึงอ่ะสงสัยผมจะตายหาแล้วโอเคจ้างคนเขียนบทใหม่ก็ได้วะคนเขียนบท4คนเลยฮะเมื่อกี้ผมต้องไปกดอะไรสักอย่างกับคนเขียนบทแน่เลยฮะมันหายไปคนนึงโอเคประมาณนี้นะครับผมทำเงินช่วงนี้โอเคครับผมหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับผมการถ่ายทำไปดูซิโอ้โอเคอยู่โอเคอยู่นี่เป็นฉากในธนาคารนะฮะปุ๊บลีโอนาร์โดว่าไงโอเคอยู่นะลีโอนาร์โดนี่ไม่ค่อยเรื่องมากว่ะมันแบบอารมณ์ดีตลอดนะฮะมันเป็นคนแบบเข้าท่าทำไมคนอื่นแม่งแบบเยอะวะไอ้นี่ต้องการเงินเดือนขึ้นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเอาอีกนายอย่ามาเรื่องมากกับเรานะเราสามารถที่จะไล่นายออกได้นะ เดี๋ยวเราจะส่งนายไปเป็นคนสวนใครจะว่าผมใจร้ายก็ช่างครับผม เฮ้ยมีคนมาสมัครงานเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไหนดูสกิลหน่อยดิแอคชั่นหน่อยเฮ้ยเราจะจ้างดาราเพิ่มดีไหมอ่ะหรือว่าจะจ้างผู้กำกับเอาผู้กำกับดีกว่ามั้งผมว่านะดาราแม่งเยอะละเอาผู้กำกับดีกว่าผู้กำกับแม่งต้องสลับเปลี่ยนหน้าที่กันนะฮะเพื่อเป็นการปั่นรายได้ให้กับโรงภาพยนตร์เลยนะครับผมไหนขอดูผู้กำกับคนใหม่เด้มีสกิลอะไรบ้างแอคชั่นไซไฟนะครับผมเฮ้ยก็พอได้อยู่นะแต่ว่าช่วงนี้หนังไซไฟกับแอคชั่นก็กำลังมาใช่ไหมแล้วก็ไปซ้อมก่อนครับผมนี่ไปอยู่ตรงนี้จะได้ฝึกสกิลแอคชั่นไปด้วยนะครับผมเอ้ยฝึกสกิลทางด้านหนังไซไฟไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะรอหนังเรื่องนี้เสร็จนะครับผมหนังเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมโอเคนี่บทประพันธ์เรื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมหนังแอคชั่นนะฮะตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมจอห์นคาร์เตอร์เดี๋ยวไปดูจอห์นคาร์เตอร์กันเมาป่ะเนี่ยวันนี้ไม่เมานะฮะเดี๋ยวผมจะส่งจอห์นคาร์เตอร์ไปปรับลุคซะหน่อยป่ะเอ็งไปปรับลุคป่ะอารมณ์เผื่อดีนะฮะแล้วคนนี้เอาอีกแม่งจะเอาแต่เงินเดือนนะครับผมไม่มีงานทำนะฮะเอ้ยเดี๋ยวให้งานทำใจเย็นใจเย็นนะครับผมเอาอีกใครจะเหมือนลีโอนาร์โดวะแม่งโคตรเอาใจง่ายเลยฮะคือมันไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเลยนะลีโอนาร์โดแม่งสบายๆดูเด็กแม่งเขียวตลอดเลยปุ๊บขนาดงานก็ไม่ค่อยมีนะเนี่ยดูเด็กต้องการพักต้องการเงินเดือนโอ้โหเยอะนะเนี่ยแล้วทุนนิจาทุนนิจาก็ต้องการโอเคนี่ติดอยู่ติดการถ่ายทำอยู่ครับผมพุ่มกับคนใหม่ครับผมส่งพุ่มกับคนใหม่ไปปรับลุคด้วยดีกว่าไปเดี๋ยวเราปรับลุคให้เองนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลุกไหนดีลุกไหนดีเฮ้ยลุกนี้ก็ดีนะขึ้นอยู่นี่ดูหลุดเฮ้ยแต่หน้าตามไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรครับผมเราอย่าไปดูถูกหน้าตาโอเคเขาเป็นแค่พุ่มกับนะฮะโอเคไปรู้สึกว่าจะมีงานประกาศผลรางวัลกำลังใกล้เข้ามาแล้วครับผมหายแล้วฮะเฮ้ยลงถ่ายแล้วก็ระดับ2ดาวแล้วนะก็ไม่ธรรมดานะครับผมจะทำไปเล่นไปนี่คุยกันเสร็จยังเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผมงานประกาศผลมาแล้วผมว่าแม่ง
ไอ้ลงถ่ายไอออนเอียเนี่ยมันต้องหัวกับไอการประกาศผลรางวัลครั้งนี้แน่นอนครับผมใช่ไหมชื่อไม่ก็ไอออนเหมือนกันไอออนเฮดเห็นไหม มีรางวัลอะไรบ้างวะเนี่ยสุดยอดแคสติ้งสตาร์อะไรก็ได้ครับผมรางวัลอะไรก็ได้ให้มันได้สักรางวัลน่ะอะไรก็ได้มาผู้ได้รับเสนอชื่อได้แก่ครีมโบสไลออนเอียโอ้ยตายหาแล้วไม่ติดอันดับเลยมาเฮ้ยมีโรงถ่ายภาพยนตร์หน้าใหม่มาด้วยครับผมเพิ่งเคยเห็นโรงถ่ายนี้นะฮะไลออนเอียร์ไหมเห็นไหมโกว่ะทำไมว่ากันแมนฟิล์มสตูดิโอมันไม่ดีตรงไหนอยากจะรู้ไลออนเอียร์ได้นั่นเห็นไหมไลออนเอียร์นี่มันสุดยอดจริงเลยผมบอกช่วงวงนี้ไม่หัวกันถามว่าต่อไปดูสิใครจะได้ is awarded to the studio that has managed to climb the most amount of chart places and the nominees are ของเรานะครับผมไปช้าๆแต่ไปแบบมีคุณภาพนะฮะเอาอย่างนั้นเหี้ยเงี้ยเฮ้ยกันแมนสตูดิโอกรี๊ดเลยเอาแล้วWe are the champion โอ้ได้ครับผมกันแมนซิโอได้รางวัลสุดยอดเห็นไหมไปช้าๆแต่มั่นคงเว้ยเฮ้ยร้อนเกียร์โอ้ยพลาดเฮ้ยได้รางวัลหนึ่งก็ยังดีเว้ยเฮ้ยคนลุ้นนะคนลุ้นเนี่ยร้อนเกียร์ได้เลยไปดูร้อนเกียร์ได้เห็นไหมมันหัวกันที่โกงไงฮะรางวัลสุดท้ายครับผมเอาแล้ว Casting Movie นะครับผมเฮ้ยโอ้ยที่โกงแล้วเอียเอาไปเถอะไว้มึงโอ้โหลงถ่ายน้องใหม่ครับผมได้ไปแล้วโอเคได้มาอันนึงก็ยังดีเว้ยเฮ้ยได้มารางวัลหนึ่งครับผมโอเคโคตรดีใจอ่ะไอ้นี่อะไรเนี่ยบทรางวัลคนสำเร็จนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับ The Movie ในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้ยทำไมเราตกมาอยู่อันดับที่6วะเนี่ย